ตัดภาพมาที่ยูจินโฮครับยูจินโฮนั้นกำลังรออยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเขานั้นกำลังรอการมาของซองจีบูอย่างใจจดใจจ่อเพื่อซองจีบู woo นะนตดสินใจถึงเรื่องชะตากรรมของเขาและในเวลานี้เองครับผมซองจินบูนั้นก็ได้เดินเข้ามาข้างในและได้ไปหายูจินโฮในทันทีโดยที่เขานั้นทันทีที่เขาเพิ่งออกจากดันเจียนมาครับก็ได้มุ่งหน้ามาในทันทียูจินโฮครับได้ทักทายซองจนบู woo, แล้วก็ได้นั่งลงยูจินโฮนั้นได้เล่าว,ว่าเมื่อเร็วๆนี้เขานั้นได้ไปเจราจาก,กับพ่อของเขาแต่ว่าลุงของเขานั้นนนกกกดด้ปรราตาตวแและเเ่ท่ทททูีีุอยงงิใพส ผลก็คือว่าถ้าหากว่ายูจินโฮนต้องการที่จะเป็นผู้นํากิลแล้วก็จําเป็นที่ต้องได้รับความช่เหลือจากซองจินวู ซึ่งยูจินโฮนั้นยังได้บอกอีกว่าคําพูดของเขานี้อาจจะทําให้ทางตัวของซอจิวูนนั้นรู้สึกกดดันหลังจากที่เขาพูดจบนะครับเขานั้นก็รู้สึกกังวลมากและได้เหงื่อตกออกมาหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ทางซอจงอินซึ่งเขานั้นก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าเหตุไฉนทำไมซอจิวูนนั้นถึงได้เข้าไปในประตูดันเจียนและจุดประสงค์เขานั้นคืออะไรทาให้เขานั้นต้องไปแทรกแซงการต่อสู้เดิมทีเขานั้นเป็นแค่พนักงานยกกระเป๋าเท่านั้นแต่เพราะว่าทีมโจมตีนั้นได้ถูกโจมตาานน้ไมอออกจดวํ ลและสามารถเปลี่ยนสัตว์ประหลาดที่ตายแล้วให้กลายเป็นพรรคพวกของตัวเองได้อีกมากเขานั้นเป็นผู้ชายที่ส่งพลังออกมามาก,มากซอนจองอินนะครับจะได้วิเคราะห์ความเห็นกีนยอกัซอนจีวูและหันกลับไปถามทางซอนคีออนว่าพวกเรานั้นสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้หรือไม่ก็เลยพูดไปประมาณว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นสามารถแบ่งงานและร่วมมือกันเพื่อจะเสริมซึ่งกันและกันได้และรับผิดชอบในการโจมตีการพกกันและการสนับสนุนถ้าสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ซอนจีวูน,นั้นเกินกว่าความเข้าใจของพวกเราไปอย่างมากและซอนคียอ,อนนะ องจูนอินนะครับคิดหนักแล้วบอกไปว่าแม้ว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าโดนสั์ประหลาดล้อมแล้วก็เขานั้นก็อาจจะไม่ไหวด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นรู้สึกอับอายในฐานะชื่อของอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของนุษยชาติทางซอนคีออนนะครับจะได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ควรก้าวไก่การดําเนินง,งานของทางสมาพันธ์ฮันเตอร์แต่อย่างไรเสียก็ตามเราต้องการให้ซอนจุนวูนั้นเข้าร่วมกับทางสมาพันธ์ของเราให้จงได้ ในวันรุ่งขึ้นนะครับได้มีนักข่าวกลุ่มใหญ่นั้นมาที่สมาคมฮันเตอร์และก็ได้มีรถคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ริมถนนซึ่งในรถนะครับก็ได้มีดาราท่านหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลีมิงซุงซึ่งลีมิงซุงนะครับก็กำลังพูดคุยกับเรื่องรายงานข่าวในวันนี้และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีรถ2คันนั้นมาจอดหน้าสมาคมซึ่งคนที่ลงมาจากรถคันแรกนะครับนั่นก็คือประธานของกิลพยักขา่าเป็กยุนโฮนั่นเองส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือซอจงอินประธานของสมาัค์ฮันเตอร โดยเหล่านักขานครับได้เชื่อว่าผู้นาทั้งสองคนนี้นะครับจะมาที่นี่เพื่อที่จะรับสมัครทางรีมิงซุงเข้าสู่กิลของตนเองผู้นาทั้งสองคนนะครับได้ลงมาจากรถพวกเขานั้นก็ได้พูดคุยกันโดยประธานเบคนะครับได้บอกกับทางซอจงอินไปว่าเขานั้นได้ยินมาว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับทางสมาคมฮันเตอร์เมื่อวานนี้ซึ่งซอจงอินครับก็ได้ตอบไปว่าก็ดีกว่าที่ทางกิลพยัคขาได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับเไปเมื่อครั้งก่อนหน้านั่นแหละการพูดครานีครับทำให้ประธานเบคนั้นรู้สึกโกรธมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีซองจินวูแล้วก็ทางสองกลุ่มชั้นยอดของพวกเขานั้นก็จะถูกกวาดล้างกันไปหมดแล้วประธานเบคนะครับจึงได้บอกไปว่าในทาสศีธธรรมก็ควรจะให้ทางซองจินวูนั้นมาเข้าร่วมกับกิวพยักขาวเพราะว่ากิวพยักขาวนั้นได้สูญเสียคนในองค์กรไปจํานวนมากเราต้องการให้เขานั้นมาช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์ของพวกเราซึ่งทางซองจุอินครับก็สแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยออกมานะครับทั้งคู่นั้นเริ่มจะที่จะตีกันอีกครั้งหนึ่ง แต่จู่ๆนะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งครับเดินมาข้างหลังพวกเขาซึ่งคนคนนี้ครับมีชว่ารีแทกวีเอานั้นได้พูดมาประมาณว่าทั้งประธานเบคแล้วก็ทางซอจองอินนั่นน่ะทั้งคู่นั้นต่างตีกันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอก่อนที่ท้องคูค่เขาจะพูดกับทางริมแทกุลไปว่าไม่ต้องมาสอดซึ่งริมแทกุลนะครับก็ได้เข้าใจสถานการณ์นี้แต่โดยดีซึ่งริมแทกุลนะครับแท้จริงแล้วเขาด้านเป็นผู้นำนะครับของกิลชั้นนําในประเทศเกาหลี หลังจากนั้นเองครับผมทางลีมินซุงนั้นก็ได้ลงมาจากรถพร้อมด้วยนักข่าวครับที่ล่ายล้อมเขาในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมซอจีบุนนั้นก็ได้มาที่หน้าสมาคมฮันเตอร์พอดีครับซึ่งเขาก็ได้ถูกเหล่านักข่าวนั้นล้อมไว้ในที่สุดนะครับซอนจีวูนนั้นก็ได้ทำการขยับขยืขย่นตัวนะครับจนสามารถฝ่าด่านนักข่าวมาได้แต่ก็ถูกผู้คุ้มกันนะครับของทางลีมินซุงนะครับหยุดเอาไว้ โดยที่ทำบริการนะครับก็ได้ขู่บบว่าถ้าเกิดว่าแกยังไม่อยากตายแล้วก็จงหยุดเสียเดี๋ยวนี้ซึ่งในขณะที่เขากาลังดูซองจิวูเสียงดังนี่เองครับผมก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโดยเสียงนี้ครับพูดมาประมาณว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่สามารถผ่านไปได้โดยคนที่พูดนะครับนั่นก็คือประธานของสมาคุมฮันเตอร์โกกุนฮีนั่นเองโดยทางประธานโกนะครับได้บอกไปว่าซองจิวูนั้นเป็นแขกของเขาสิ่งนี้ทําให้ทางลีมินซุงนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากประธานนั้นได้เพิกเฉยต่อลีมินซุงและก็ได้นำ ซึ่งซอนจิวูนครับได้เข้าสู่สมาคมฮันเตอร์ภายตใต้การนำองประธานโกกุนฮีซึ่งทางลีมินซูนะครับเขานั้นก็รู้สึกเสียหน้าไปอย่างมากเขานั้นได้มองดูนักข่าวโดวยเขานั้นได้พูดอย่างเชื่อช้าไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วทางสมาคมและเจ้าหน้าที่นั้นต่างก็ต้องการเวลาที่จะหาลือกันแล้วก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นนะครับซึ่งเสียงนี้ก็ได้ดังมาจากทางหัวหน้าผู้ิกันวูจินซอน,นั่นเองซึ่งวูจินซอนและคนอื่นๆครับก็กำลังขวางประตูซึ่งวูจินซอนนะครับได้พู ห้ามใครเข้าไปก่อน11โมงโดยเด็ดขาดทางลีมินซุงนะครับที่ได้ยินเสียงดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจหลังจากดูเวลาและรหัสนะครับต้องพูดได้เลยว่าเขาน่นจะต้องรอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแต่นักข่าวนก็ยังอยู่ที่นี่เขาจึงได้ตระหนักได้เลยว่าเขาน่นจะเป็นที่ต้องไปแล้วไม่ใช่นั่นแล้วก็เขาน่นจะยิ่งหน้าอายมากยิ่งขึ้นโดยที่ทางลีมินซุงนะครับได้พูดกับทางวูจิซอไปว่า พ่อของเขานั้นก็คือน้อประธานของบริษัทยูจินคอนสตรัคชั่นและได้เตือนหัวหน้าวูจิโซไปว่าอย่าทำตัวโง่เขากับเขาเพราะไม่รู้บอกว่าทางวูจิโซนั้นจะต้องแบกรับอะไรไว้บนบ่าซึ่งวูจิโซครับก็ได้ตอบอย่างบๆไปว่าหน้าตื่นเต้นมากเลยสำหรับนายที่สามารถทนดูสิ่งเหล่านี้ได้นายนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนและนุ่มนวลจริงๆ พอที่ทางลีมินซูนะครับจะได้ตะโกนออกไปด้วยความโกรธแล้วบอกไปว่าไอคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะมันเป็นผู้ปลุกพลังยอดเยี่ยมอย่างนั้นเหรอทางวูจีซอนะครับจะได้ถอดแว่นกันแดดออกแล้วก็ได้เผยแพร่ลัศมีของเขาออกมาและเจตนาฆ่าก็ชัดเจนในดวงตาของเขาลัศมีอันน่าสยดสยองนี้ครับทั้งททางรีมินซูแล้วก็ทุกคนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากตัดภาพมาในสมาคมนะครับตอนนี้ทางประธานเบคซอจุงอินแล้วก็ทางประธานโกนั้นก็ได้นำซอจีวูไปที่ห้องวัดอะดับซึ่งตอนพาไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีเงา,า,าดาใ,นนาใจ ซื้อประธานโกนะครับก็ได้พูดอย่างใจเย็นและบอกไปว่านี่คือนี่คือพลังของคุณใช่หรือไม่ซองจูวูนะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้นั่นนะเขานั้นพยายามปกปิดพลังเขาเอาไว้แต่ว่า หลังจากที่ได้มีคนเห็นจำนวนมากแล้วมันจึงยากที่จะปกปิดความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นในครั้งนี้ครับซอจูวูนั้นจะได้เรียกทหารเงาของเขาออกมาและได้ปล่อยขึ้นพลังเวทมนตร์อันทรงพลังไปทุกที่ไม่เพียงแต่ประธานโกเท่าน,นั้นครับที่รู้สึกผวาแม้กระทั่งประธานเบคหรือแม้กระทั่งซอจงอินเองหรือแม้กระทั่งทุกคนในห้องนั้นต่างก็หวาดกลัวพลังเวทนี้ในทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนนะครับชารโดอาร์มี่ของทางซองจูวูนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเขานั้นสามารถเรียกชาร์โดอาร์มี่ได้มากกว่า,100นาหาน,นึ่นงนี้ร ทานเบคไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นเองครับผมทางสมาคมนั้นก็ได้ออกใบอนุญาตฮันเตอร์ฉบับใหม่ให้แกซอนจินวูและเตรียมที่จะพูดคุยเรื่องข้อเสนอแต่ซอนจินวูนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีบางอย่างที่ต้องทำเพานั้นจึงได้ปฏิเสธและผลักประตูออกไปทั้งประธานเบคแลวก็ซองจงอินนะครับเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบพยายามห้ามซอนจินวูแต่ซอนจินวูนะครับก็ได้เพิกเฉยนะครับได้ผลักประตูออกไป ซอจิวูพักประตูออกไปนี่เองครับผมขานนั้นก็ได้เห็นแสงไฟสว่างจ้าจำนวนมหาศาลซอนจิวูนั้นได้ตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าและตัวแข็งทื่อนักข่าวทั้งหลายนั้นได้มาถ่ายรูปซองจินวูอย่างเมามันแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่โรงเรียนนะครับของซองจีอาตอนนี้ครับฮานซงอีนั้นก็ได้โชว์รูปของซองจินวูที่ได้ออกข่าวครับให้แก่ทางซองจีอาดูซึ่งเธอครับก็ประหลาดใจว่าพี่ชายของเธอนั้นเก่งถึงขนาดได้ออกทีวีอย่างนั้นเลยเหรอเพรนั้นเกิดอะไรขึ้นในการทดสอบครั้งที่สองในขนณดเดียวก เขาบอกไปว่าไม่ว่าผลการทดสอบนั้นจะเป็นเช่นไรเขาจะลาออกจากวงการบันเทิงและเข้าสู่การต่อสู้ในโลกดันเจียนเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติเขาจะอุที่ตนให้แก่อาชีพการเป็นฮันเตอร์ และการกาสุนทรพจ์อันเล่าร้อนนี่เองครับผมก็ทําให้เราฟุ้งชนนะครับหันมาสนใจเขาอีกครั้งหนึ่งแลวก็ได้หันไปถ่ายรูปเขาซึ่งก็ทําให้เขานั้นแอบมีความสุขซึ่งในระหว่างที่เขาโดนถ่ายรูปนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้คิดกับตัวเองครับบอกไปว่าเขานั้นได้รับการประเมินเป็นฮันเตอร์ระดับเโดยใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นฮันเตอร์นั้นเป็นกำลังหลักของมนุษยชาติเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีทั้งรางวัลและกิตติยศเขาั้จะลงจากอาชีพดาราเพื่อที่จะไปปปปกก้้้้ออออออองงงงงงงพลเเเเเเมม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 มืืนนนนนนีีีี่่ถววววาา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 ็็คคคสสสสสํรรจูุุุุดดขขขขขขขตบทิใแไ เพียงแค่3วินาทีเท่านนครับหลังจากนั้นเองครับเหล่านักข่าวน้อก็ได้ให้ความสนใจไปที่ทางสมาคมว่าตอนนี้ทางสมาคมครับได้เปิดเผยฮันเตอร์ระดับเสคนที่10ของเกาหลีแล้วเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมทุกคนนั้นจึงได้เข้าไปยังสมาคมโดยที่ไม่มีใครสนใจทางลีมินซุงอีกต่อไปซึ่งลีมินซุงเองครับเขานั้นก็รู้สึกสับสนว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ข่าวนั้นได้รายงานไปทั่วทั้งประเทศแล้วครับว่าโซจิวูนั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับเ แล้วก็ได้ตภาพมาที่ยูจินโฮนะครับยูจินโฮนั้นได้มาขอโทษพ่อของเขาที่เขานั้นไม่สามารถรับสมัครซนจินบูเข้ามาในกิวได้แต่หลังจากนั้นเองครับผมยูจินโฮนั้นก็ได้บอกพ่อไปว่าแท้จริงแล้วซนจินบูนั้นน่ะเขาอยากจะก่อตั้งกิวของตัวเองเขาต้องการให้ทางยูจินโฮนั้นเป็นลอประทานพอยูมยองฮันได้ยินคําพูดนั้นนะครับเขานั้นก็รู้สึกผ่อนคลายนังจากนั้นเองครับผมทางยูมยองฮันนั้นก็ได้ถามกับทางยูจินโฮไปว่ารู้หรือไม่ว่าทําไมเขาถึงถึงก่อตั้งก ซึ่งทางยูจิโฮนะครับก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่เพราะว่าอาชีพฮันเตอร์นะั้นมีกำไรมากกว่าอย่างนั้นเหรอทางยูมยองหันนะครับจะได้สายหัวออกมาแล้วบอกไปว่าเงินนะ่ะเพียงพอแล้วแต่ความตั้งใจดั้งเดิมในะในการก่อตั้งกิลฮันเตอร์ของเขานนะี่ย เพื่อที่จะทำการปกป้องฮันเตอร์ของเราในขณะที่พลังของพวกเขานั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมีเพียงไม่กี่กรณีที่ความแข็งแกร่งของฮันเตอร์นั้นจะเทียบเท่ากับกองทัพทั้งประเทศถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ทำอย่างนั้นได้จริงๆแล้วก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและอยู่เหนือสุดของคลาสเอสถ้าเกิดว่ามีฮันเตอร์แบบนั้นปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วก็นายคิดว่ากฎหมายหรืออำนาจของสาธารณนั้นะจะสามารถปกป้องเราได้เสมอไปอย่างนั้นเหรอกิ้วนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับสมัครฮันเตอร์ที่น่าเชื่อถือออออไไม่่่่่ใชเเพพพพพหาาาางงงิินนนแแลละยยยกกกก็ดด้ออ้บบบัััวววขขูจโครตี ยูจินโฮนั้นได้ผ่านการรับรองการเป็นหัวหน้ากิลแล้วเขาต้อจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูจินโฮดาเนินการให้ดีรับสมัครคันเตอร์ที่น่าเชื่อถือและส่งพลังและพวกเขานนั้นจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดในอนาคตยูจินโฮครับได้ขอบคุณพ่อของเขาที่ไว้วางใจแต่วินาทีต่อมาครับเขานั้นก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ทาให้ทางพ่อของยูจินโฮครับรู้สึกสับสนเล็กน้อยยูจินโฮครับได้แสดงสีหน้าอย่างจริงจังและบอกไปว่าเขาต้องการไปเข้าร่วมกิลของซองจินวูตัดภาพมาที่ซองจินวูครับตอนนี้ซองจินวูนั้นได้ถูกล่าล้อวยเหล่น่นวซงปตตออทีจืิูแแพ ซอนจินวูครับเขานั้นก็รู้สึกทําอะไรไม่ถูกจากนั้นก็ได้เกิดเสียงอะไรบางอย่างภายในวินาทีต่อมาซอนจินวูนั้นก็ได้หายไปแล้วและเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในพิพตาและหานจัดสถานที่ที่นักข่าวนะครับไายลอมไปกว่า10เมตรเอานะครับได้ทาการสวมมงแล้วก็จากไปอย่างเงียบๆซึ่งทุกคนนะครับรวมถึงนักข่าวก็รู้สึกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นซอนจองอินนะครับได้ยิ้มเล็กน้อยได้เดินออกมาเขานั้นก็ได้เห็นประธานเบคนะครับที่ไม่ได้พูดคุยกับซอนจินวูเขานั้นจึงรู้สึกแปลกใจและเหลือมองหาซซออนนนนนนนจวววววููแแตตต่่่่เเขาาาััััั้้้้กกก็็็ไไดดดพพพบบบบีียยงงงงปปรรระะททืืึ จนตาเขานั้นมองไม่ทันเลยแม้ว่าเขานั้นจะรู้ว่าซซจิวูนนั้นแข็งแกร่งมากแต่เขามันไม่คิดว่าซอจิวูนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้การปลุกพลังขั้นที่2นั้นมาน่าสนใจขนาดนี้อย่างนั้นเหรอเขานั้นได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งและเป็นความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆหรือว่าบางทีเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ความสามารถนั้นสามารถเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆหลังจากนั้นเองครับผมท่าหวงตรงซูนะครับที่ได้มองดูข่าวครับว่าสมาคมฮันเตอร์นั้นได้ประกาศตัวฮันเตอร์ระดับเสคนใหม่่อยางซจ ทางตัวเขาครับที่กำลังนอนป่วยอยู่ประเทศเอมนะครับก็ได้กัดฟันอย่างเงียบๆเขาได้บอกไปว่าซอนจีวูนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยสินะหลังจากนั้นเองครับผกมก็ได้ตัดภาพมาที่ซอนจีวู ตอนนี้นะครับเขานั้นได้นําสมบัติที่เขานั้นได้มาไปให้แก่นักประเมินสมบัตินั่นเองโดยเขานั้นแนะนําว่าอุปกรณ์นี้นั้นจะทาให้พลังเวทมนต์นั้นเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเป็นซอนจงอินเห็นมันละก็เขาคงใช้เงินจํานวนมากเพื่อที่จะซื้อมันอย่างแน่นอนแต่นักประเมินสมบัตินะครับได้ถามกับซอนจิบูไปว่าซอนจิบูนั้นได้มันมาอย่างไรซอนจิบูครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นได้มาจากดันเจียนอันนั้นประเมินสมบัตินะครับจะได้บอกไปว่าโดยโอเคนะเขาจะนาของชิ้นนี้ จะถามว่ามีอุปกรณ์ป้องกันพลังไฟที่ดีที่สุดหรือไม่ซึ่งทางนักประเมินสมบัตินะครับเขาก็นก็ได้ตกตะลึงและจึงได้นำซอนจิบูครับไปยังโกดังเกบอุปกรณ์ซึ่งสิ่งที่ซอนจิบูเห็นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีทองคําหลากหลายซอนจิบูครับรู้สึกสับสนมากและบอกไปว่าไอชุดเกราะนี้นะมันมีแค่กระจกบางๆป้องกันอยู่เท่านั้นมันดูเหมือนไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นเลยน,นักประเมินสมบัตินะครับจะได้กลาวไปว่าอย่าประเมินกระจกแก้วนี้มันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้แต่าาาหคุณ มาทำลายกระจกนี้ได้ล้วก็ของที่อยู่ข้างในนั้นจะตกเป็นของคุณเมื่อซอนจูวูได้ยินดังนั้นนะครับเขานั้นก็รู้สึกดีใจขึ้นมาใน,นาทันทีซอ,อนจูวูครับได้กำหมัดแน่นหายใจออกขาหน้นเตียนที่ต่อยไปด้วยพลังอันน่ากลัว แต่ทางนัปนะเมสมบัตินะครับก็ได้พูดอย่างรวดเร็วไปประมาณว่าอันที่จริงเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นแหละทำไมต้องจริงจังด้วยออูจิวะนะครับจะได้พูดไปอีกว่าเขาต้องการเห็นอาวุธด้านนั้นนะครับผู้รับผิดชอบอีกคนหนึ่งจะได้พาซอนจิวูไปที่แผนกอาวุธนั่นเองและพอซอนจิวูจากไปเลยครับน,นปมสมบัตินะก็ได้พบรอยแตกบนแผ่นกระจกเขานั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากซอนจิวูน,นั้นยังไม่ได้แม้แต่สัมผัสมา,มาเลยสิ้ด้วยซ้ำซอนจิวูนะครับได้มาถึงบริเว ซอจิวูนะครับก็เริสึกประหลาดใจว่าทำไมอาวุธธรรมดาขนาดนี้มนถึงขายได้ในราคาสูงซอจิวูครับจะได้ประเมินอย่างรอบคอบว่าอันที่จริงแล้วอุปกรณ์ชั้นธรรมดาก็สามารถขายได้ในราคาสูงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะไม่จะเป็นที่ต้องขาขแก้สไปเดอร์แล้วตัดภาพมาที่กิลพยักข่าวนะครับประธานเบคนะครับได้พูดมาประมาณว่าซอนจิวูนั้นเป็นฮันเตอร์ที่สาม,มารถเติบโตได้เรื่อยๆขานะครับจึงได้นึกย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนตอนที่ซอนจิวูนั้นอยู่ที่ประตูพอท่อสีแดงภาพแ็งแก่งของซอนจิวูนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาก็คิดว่าซอนจิวูนั้นยังไม่ดีเข้าตัวเขาเองตอนนั้นเขางยังโง่จนเกินไปด้วยความสามารถอสมพลังเช่นนี้ซอนจิวูนั้นสามารถสร้างกิ์ของตัวเเองได้ลย ไม่จะเป็นที่ต้องเข้าร่วมกิวของคนอื่นและเมื่อประธานเบคนะครับพูดออกมาเขาก็นั้นก็ได้ถอนหายใจและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าซอนจิวูนั้นก่อตั้งกิวของตัวเองขึ้นมาแล้วก็กิวของนั้นสามารถเติบโตได้ไปถึงไหนกัน อาจจะเป็นราชาของกิลทั้งหมดก็ว่าได้เขานะครับก็ได้นึกย้อนว่าตัวเขาเองกับทางซอนจูอินนั้นได้สูญเสียความพยายามไปแล้วหลังจากที่ซอนจินวูครับได้ไดไดกลายเป็นฮันเตอร์ดับเอสแล้วประธานเบคนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าเขานั้นจะยกเลิกการสมัครซอนจินวูแต่เมืออกับว่าทางอันซังมิงนะครับที่เป็นรอหัวหน้านั้นจะยังไม่ลาทิ้งความพยายามครับเขานั้นเป็นคนแรกที่มาถึงที่พักอาศัยของซอนจินวูเขานั้นเชื่อว่าซอนจินวูนั้นจะสามารถเข้าสู่กิลพยัคฆ์ขาวได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อมาถึงบ้านของซองน นอกจากต้องรออยู่ข้างนอกในห้องนี้เองครับผมทางซอนจีอาร์ R นะครับได้ดูเหล่านักข่าวกลุ่มใหญ่ครับที่อยู่ชั้นล่างโดยเธอนะครับได้บอกให้พี่ชายของเธอนั้นห้ามลงไปข้างล่างเป็นอันขาดเมื่อโดยเมื่อวานนี้ครับซอนจีบู G นั้นได้เบินนักข่าวได้ออกไปอย่างรวดเร็วทําให้เขานั้นโดนด่าในโลกออนไลน์ หลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงเคาะประตูอย่างกระทันหันซอนจีอานะครับจึงได้สั่งให้ทางซอนจีวูนั้นไปซ่อนเสียซอนจีวูครับรู้สึกโกรธเล็กน้อยและเดินไปที่ประตูและเปิดดูเสวา่าใครกันแน่ที่มาซึ่งคนที่มาครับแท้จริงแล้วก็คือยูจินโฮนั่นเองซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยซอนจีวูนั้นพูดอะไรไม่ออกอยุดสักพักหนึ่งครับก่อนที่ยูจินโฮนั้นจะพูดมาประมาณว่าเขานั้นได้ถูกพ่อไล่ออกและตอนนี้เขานั้นไม่มีที่อยู่อาศัยเขาต้องการมาอยู่ร่วมอาศ คซอนจิบูครับจีได้บอกไปว่าเขานั้นไม่รู้จักชายคนนี้และทิ้งให้ยูจินโฮครับอยู่ข้างนอกและเคาะประตูอย่างรัวๆส่วนทางยูมนะยองหันพ่อของยูจินโฮนะครับและหลังจากที่เขานั้นได้ไล่ลูกชายของเขาออกไปแล้วเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่ายูจินโฮนั้นจะไม่รับสิทธิ์ในการรับมรดกและธุรกิจของครอบครัวและปล่อยให้ยูจินโฮนั้นไปวิ่งตามซอนจินวูเถอะยูจินโฮนั้นควรจะดูแลตัวเองทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเวียนหัวครับและมองไปที่ภรรยาและการมองภรรยาเขาเนี่เองครับผมก็ทาให้เหม ในตอนคืนนี้เองซอนจิวูนั้นได้เปิดประตูไปยังห้องน้องสาวของเขาแล้วก็ปรากฏว่าน้องสาวนั้นกำลังหลับอยู่นั่นเองครับผมซอนจิวูครับจึงอดไม่ได้ที่จะกังวลว่ายามที่เขาไม่อยู่นั้นเขาก็อดไม่ได้ว่าบ้านนั้นจะถูกขโมยซอนจิวูครับจึงได้เรียกทหารอ็อกกาดนะครับออกมา4ตัวเพื่อที่จะให้ดูแลน้องสาวของเขาในขณะที่เขามันนั้นไม่อยู่นั่นเองแต่เมื่ออ็อกกาดออกมานะครับซอนจิวูนั้นก็รู้สึกแปลกใจไปว่าไอ้ทหารองครลักอ็อกก่อนหน้านี้นี่แท้จริงแล้วมันมีกันอยู่4ตัวนี่หาลทมันถึงเือ3ตัวไได้้้แแแลอออกกาาาตตัััววววนนนึึงงงงรรรสส่่่ญญซซจจิููีท ได้เตะมันไปกระแทกเพดานนั่นเองทําให้มันนั้นไม่สามารถกลายเป็นเงาได้และซอนจูบูครับในที่สุดเขานั้นก็ได้ทิ้งทหารยามตัวหนึ่งนะครับให้ดูแลน้องสาวเขาอย่างลับ,ลบโดยเขานะครับได้สั่งให้มันนะั้นไปซ่อนในเงาของซองจีอาซองจูบูครับได้ออกไปข้างนอกไปที่อาคารก่อนที่ซอนจูบูครับจะทําการเรียกทหารเงาขงเขาออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับเขานั้นให้เหล่าทหารเงานั้นไปทําการรักษาความปลอดภัยชุมชนนั่นเองโดยระวังอย่าให้โดนจับได้ หลังจากทำงานทั้งหมดเสร็จนะครับซอนจิบูนก็รู้สึกโล่งใจเขานั้นจะไม่ต้องกังวลว่าบ้านของเขานั้นจะโดนปล้นและยังได้ถือว่าเป็นการช่วยโลกด้วยในวันรุ่งขึ้นนะครับซอนจีบูและก็ยูจินโฮนั้นกำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับกิวฮันเตอร์ในรถซึ่งซอนจีบูนครับก็ไม่คาดคิดเลยว่ายูจินโฮนั้นจะสละตำแหน่งผู้นำของคิวฮันเตอร์และมาหาซอนจินบูหลังจากนั้นเองยูจินโฮนะครับก็ได้มาส่งซอนจีบูนณสถานที่ที่เป็นทางเข้าของปราสาทอสูรนั่นเองซึ่งยูจินโฮ ทำไมซอนจิวูถึงกลับมาที่อาคารนี้อีกครั้งหนึ่งละ่ะซอนจิวูนั้นก็ได้พูดหมาประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะไปและรีบกลับมาซึ่งก็ทาให้ยูจินโฮนรูน้สึกสับสนเล็กน้อยซอนจิวูครับได้เข้าสู่ปราสาทอาสูรอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับเขานั้นได้เตรียมเสื้อคลุมกันลมนะครับที่มีความสามารถในการกันความร้อนและยรวมไปถึงแหวนวงหนึ่งครับที่มีเวทบนน้าอยู่ข้างในเขาพร้อมแล้วที่จะทำการต่อสู้กับเหล่าปีศาจและในเวลานี้เองครับทางระบบนั้นก็ได้แจ้งมาประมาณว่าให้กําจัดปีศาจโดยะมีรางวัลใ รยซอนจินบูนะครับไม่รอช้าครับเริ่มทำภารกิจในทันทีนั้นจากนั้นเองครับก็ตัดภาพที่ยูไม่ยองหันเขาได้ตื่นขึ้นในโรงพยาบาลเขาได้รู้ส,สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเองครับแพทย์นั้นก็ได้อธิบายว่าอาการของเขานั้นุดลงไปอย่างมากเช่อาการของเขานั้นเป็นโรคเดียวกับแม่ของซอนจินบูนั่นก็คือโรคที่นอนหลับแล้วไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันพลังของเข,ขาก็ได้ถูกใช้ไปในอัตราที่รวดเร็วไปอย่างมากจำเป็นที่ต้องใช้พลังวิเศษเพื่อร,รักษาอาการนี้ซึ่งสาเหตุขออองาาาาาาากกกกรรนนนนีีีี้้เเเเิดดจทท่่สสสััมมมมผภพแวววลลป็